วัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะแฟนเพจค่ะของบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสนะคะแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่ชมผ่านทางไลฟ์สดทาง Facebook ของทางบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสนะคะก็เรียกได้ว่าพบกันอีกครั้งในช่วงของ ASP Hot Topic นะคะเป็นเวลาประมาณสักบ่าย 2:30 นนะคะวันนี้เนี่ยเราได้เชิญคุณอเนกพงษ์พุทธาภิบาลนะคะแล้วก็ที่เป็นผู้จัดการสายงานวิจัยบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสเนี่ยมาวิเคราะห์ในประเด็นที่เกี่ยวกับการที่เงินบาทแข็งค่าจะกระทบกับผู้ประกอบการในกลุ่มเกษตรอาหารและก็กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อย่างไรนะคะเพราะว่าคุณอเนกพงษ์เนี่ยต้องเรียนว่าเป็นนักวิเคราะห์ที่ดู3กลุ่มนี้โดยตรงนะคะแล้วก็เราจะมาดูกันนะคะว่าเงินบาทเนี่ยที่แข็งค่าในช่วงของไตรมาสที่2เนี่ยค่ะค่อนข้างเยอะทีเดียวในไตรมาส2เนี่ยมาดูกันว่าจะฉุดกำไรของผู้ส่งออกที่อยู่ในกลุ่มเกษตรอาหารแล้วก็ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ยังไงบ้างนะคะจากนั้นเนี่ยในช่วงของท้ายสุดเนี่ยคุณเกมหรือคุณอเนกพงษ์เนี่ยก็จะมาประเมินแนวโน้มของค่าเงินบาทให้เราฟังว่าในช่วงครึ่งปีหลังจะเป็นยังไงแล้วก็จะแข็งค่าต่อหรือว่าจะอ่อนค่ากันแน่มีปัจจัยหรือตัวแปรอะไรที่สำคัญบ้างแต่ก่อนที่จะไปคุยกับทางคุณเกมนะคะก็จะมาอัปเดตค่าเงินบาทเช้านี้ก็เปิดตลาดที่ 33.96 บาทต่อดอลลาร์นะคะแล้วก็ล่าสุดก็ยังเคลื่อนไหวต่ำกว่าระดับ34บาทซึ่งก็ถือว่าถ้า year to date ตั้งแต่ต้นปีมาก็ประมาณแข็งค่าประมาณสัก 5% ได้แล้วนะคะคงต้องถามคุณเกณฑ์นะคะว่าวันนี้เนี่ยเราประเมินตั้งแต่ต้นปีจนถึงบัดนี้ตรงปัจจุบันเนี่ยค่ะค่าเงินบาทเป็นยังไงแล้วมันจะกระทบยังไงบ้างครับค่าเงินบาทเนี่ยเริ่มจากต้นปีเนี่ยก็อยู่ที่เกือบ36บาทนะครับ 35 บาทกว่าแล้วก็ค่าเงินบาทเนี่ยก็แข็งค่ามาอย่างต่อเนื่องมาจนถึงล่าสุดเนี่ยเมื่อเช้าก็ 33.9 กว่าบาทต่อดอลลาร์สหรัฐอันนี้เนี่ยสาเหตุมาก็เนื่องจากว่าน่าจะเป็นดอลลาร์เนี่ยที่อ่อนค่าลงไปเพราะว่าแนวโน้มของการกระตุ้นเศรษฐกิจของทางสหรัฐเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ล่าช้ากว่าเดิมนะครับซึ่งบัตรที่แข็งค่าเนี่ยมันก็กระทบกับหุ้นส่งออกนะครับเพราะว่ามีรายได้เนี่ยมาจากสกุลเงินต่างประเทศเวลาแปลงเป็นเงินบาทเนี่ยมันจะแปลงได้ลดลงนะครับโดยผู้ที่กระทบหลักๆเนี่ยก็จะมี2กลุ่มใหญ่ๆก็คือกลุ่มเกษตรอาหารแล้วก็กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะครับเราขอเริ่มที่กลุ่มเกษตรอาหารก่อนเกษตรอาหารเนี่ยเราก็มาดูว่าทุกๆ1บาทที่อันนี้เป็นค่าเงินบาทให้ดูว่าเมื่อตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยว่ามันเป็นยังไงนะครับทิศทางของสกุลเงินหลักๆก็คือทางซ้ายมือด้านบนเป็นบาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะครับก็คือจะเห็นว่ามันอ่อนค่าลงมาเนี่ยตั้งแต่ต้นปีเนี่ยจาก36บาทลงมาล่าสุดก็คือ34บาทตรงนี้ใช่ไหมต่อดอลลาร์ครับค่ะส่วนค่าเงินอีกค่าเงินหนึ่งเนี่ยก็คือเป็นค่าเงินยูโรก็จะเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับ37-38บาทอยู่ราวๆนี้นะครับแล้วก็ค่าเงินปอนด์เนี่ยก็อยู่ที่43-44บาทต่อปอนด์นะครับทีนี้เรามาดูสกุลเงินหลักเลยก็คือดอลลาร์สหรัฐถ้าเทียบระหว่างยูโรกับดอลลาร์สหรัฐในการค้าการขายเนี่ยเราอันไหนมากกว่ากันและคิดว่า impact จะมาจากอันไหนมากกว่ากันครับหลักๆก็คือการค้าการขายเนี่ยก็จะเป็นอ้างอิงดอลลาร์สหรัฐนะครับโดยค่าเฉลี่ยดอลลาร์สหรัฐเนี่ยตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 34.7 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐซึ่งแข็งค่ากว่าสมมติฐานที่เราใช้ในค่าเฉลี่ยปีนี้เนี่ยที่35บาทอยู่เล็กน้อยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเขาจะส่งผลกระทบต่อผู้ที่มีรายได้เป็นสกุลดอลลาร์นะครับแล้วก็ต้นทุนเนี่ยเป็นสกุลบาทเพราะว่าจะแปลงมาเป็นเงินบาทเนี่ยรายได้และกำไรเนี่ยได้น้อยลงโดยเรามาดูเนี่ยก็จะเห็นว่าผู้ที่กระทบหลักๆ2บริษัทแรกเนี่ยก็จะเป็น STA แล้วก็ KSL นะครับซึ่ง2บริษัทนี้เนี่ยอย่าง STA เนี่ยก็มีการส่งออกยางพาราเนี่ยไปสู่ต่างประเทศเนี่ยประมาณ 80% นะครับ 80% ค่ะเป็นรายได้จากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐแต่ว่าต้นทุนเนี่ยก็เป็นต้นทุนบาทนะครับเพราะว่าซื้อยางเนี่ยจากเกษตรกรทำให้ impact ต่อกำไรสุทธิเนี่ยค่อนข้างเยอะประมาณ 7% 7.2% ค่ะอีกตัวนึงผมกำลังจะบอกว่าเวลาที่เราดูเกี่ยวกับเรื่องของผลกระทบจากค่าเงินบาทเนี่ยเราดูเรื่องของรายรับที่เป็นสกุลดอลลาร์แล้วก็ดูต้นทุนว่ามันเป็นสกุลอะไรสำหรับ STA เมื่อสักครู่นี้บอกว่าเป็นรายรับเป็นสกุลดอลลาร์แต่ว่าต้นทุนเป็นบาทค่ะส่วนอีกตัวหนึ่งก็เป็น KSL ซึ่งเป็นผู้ประกอบการน้ำตาลนะครับรายได้ส่งออกเนี่ยประมาณ 60% ส่งออกไปต่างประเทศนะครับอ้างอิงดอลลาร์แต่ต้นทุนเนี่ยก็เป็นต้นทุนซื้ออ้อยมาจากชาวไร่
ต้นทุนเป็นบาททั้งหมดนะครับอันนี้ก็จะได้รับผลกระทบค่อนข้างเยอะนะครับ6.7% ทุกหนึ่งบาทที่ค่าเงินบาทเนี่ยแข็งค่าเมื่อเทียบกับสมมติฐานเราก็คือถ้าค่าเงินบาทเฉลี่ยปีนี้เนี่ย34 บาทนะครับแข็งค่ากว่าที่เราทำไว้เนี่ย35 บาทอันนี้ก็จะเป็นผลกระทบต่อกำไรสุทธิที่จะโดนมาต่อประมาณการของเรานะครับสรุปง่ายๆคือว่าถ้าเป็น2ตัวหลักๆนะคะกลุ่มของเกษตรอาหารที่เราเริ่มต้นตั้งแต่ตัว STA STA เนี่ยคุณอเนกพงศ์บอกว่ามีรายได้จากการส่งออกเนี่ยคิดเป็น 80% เลยทีเดียวนะคะแล้วก็ต้นทุนที่รับซื้อยางเนี่ยจากเกษตรกรเนี่ยก็เป็นสกุลบาทเป็นเงินบาทในขณะที่ KSL เนี่ยก็รายรับ 60%เป็นสกุลดอลลาร์ต้นทุนก็เป็นบาทที่รับซื้ออ้อยจากเกษตรกรใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพอหักลบกบหนี้กันแล้วเนี่ยผลกระทบของ SCA เนี่ยทุกๆ1บาทเนี่ยจะกระทบแต่ว่าโดยรวมแล้วตัว 7.2% นั้นคือกระทบทั้งหมดหรือเปล่าคะอ๋อยังไม่กระทบทั้งหมดเพราะว่าค่าเงินบาทเฉลี่ยตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบันเนี่ยมัน 34.7 ดอลลาร์ต่อบาทต่อดอลลาร์นะครับก็จะกระทบแค่ประมาณ 2% ก็คือไอ้ส่วนที่มัน year to date เนี่ยมันยังค่อนข้างใกล้เคียงกับสมมติฐานที่เรากำหนดไว้แสดงว่าถ้าถามอย่างนี้สรุปง่ายๆคือว่า year to date เป็นต้นมาจนถึงตั้งแต่ year to date นะคะผลกระทบกับ SCA เนี่ยมันจะตกอยู่สักประมาณเท่าไหร่คะจากเงินบาทที่แข็งค่ารอบนี้ก็ประมาณ 2% ประมาณ 2% ถ้า 7.2 ของคุณอเนกพงษ์นั่นก็คือทั้งปีโอเคค่ะที่ทุกๆบาทนะครับค่ะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยมันยังแข็งค่าไม่ถึง1บาทไม่ถึงค่ะใช่ค่ะเพราะนั้น STA ตอนนี้นะคะต้องเรียนว่าถ้ากระทบจริงๆก็จะอยู่ประมาณแค่ 2% ถ้าเป็น KSL กระทบจริงๆก็จะอยู่แค่ประมาณเท่าไหร่คะก็จะสัก 1.8% นะครับค่ะจากทั้งปี 7.2 กับ 6.7 ครับค่ะแต่อันนั้นยังไม่ได้เป็น impact ที่จริงๆนะคะเพราะว่าตัวค่าเงินบาทเนี่ยคุณเรเนพงษ์ยังบอกว่ามันยังไม่ได้แข็งค่ามากกว่าที่เราประเมินนะคะเพราะเราให้สมมติฐานไว้35 บาทค่ะต่อไปเลยค่ะจะเป็นกลุ่มของอาหารส่งออกนะคะครับค่ะก็จะเป็นตัวที่ได้รับผลกระทบต่อมาก็จะเป็นในกลุ่มของ TU แล้วก็ CPF ค่ะซึ่ง TU เนี่ยก็จะมีบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับก็คือ Chicken of the Sea แล้วก็มีการส่งออกปลาทูน่าเนี่ยไปสู่ต่างประเทศทั้งสหรัฐยุโรปแล้วก็ญี่ปุ่นนะครับอันนี้ก็มีการอ้างอิงเป็นรายได้เนี่ยเป็นดอลลาร์สหรัฐอันนี้ก็มีรายได้ของ TU นี่คืออันไหนคะคุณของ TU นี่คือเป็นอยู่ด้านบนด้านขวานะครับค่ะก็จะเป็นรายได้เป็นดอลลาร์สหรัฐเนี่ยประมาณ 69% นะครับค่ะแล้วก็รายได้เป็นยูโรเนี่ยก็จะประมาณ 17% ก็คืออันนี้เนี่ยก็คือมีทั้ง2กลุ่มทั้งยูโรและทั้งดอลลาร์ใช่สำหรับตัว TU แล้วก็มีเงินปอนด์อีก 7% นะครับอ๋อค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยเราดูโครงสร้างรายได้แล้วเราก็มาดูโครงสร้างต้นทุนว่าต้นทุนของ TU เนี่ยมีเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐมากน้อยเท่าไหร่ก็มาดูเนี่ยต้นทุนของ TU ที่เป็นดอลลาร์สหรัฐเนี่ยประมาณ 50% เพราะว่าเขามีการซื้อปลาทูน่ามาจากต่างประเทศอันนี้เป็นราคาเป็นดอลลาร์สหรัฐนะครับแล้วก็มีบริษัทย่อยเนี่ยอยู่ที่อเมริกาเนี่ยก็จะต้นทุนเนี่ยก็จะเป็นดอลลาร์สหรัฐเช่นเดียวกันก็คิดเป็นประมาณ 50% ทำให้ impact แล้วเนี่ยเน้นๆเนี่ยทุกๆ1บาทที่แข็งค่าเนี่ยก็จะทำให้มีผลกระทบต่อกำไรสุทธิที่ TU เนี่ยประมาณ 5.5% นะครับทุก1บาทที่แข็งค่านะคะ 5.5% TU ครับค่ะแต่ว่าตัวที่คุณอเนกพงศ์บอกว่ามีเป็นยูโรกับเป็นปอนด์ด้วยตัวนั้น impact มั้ยคะเพราะเมื่อสักครู่นี้เราพูดเฉพาะในส่วนของดอลลาร์ครับ impact ครับแต่ว่าก็จะในสัดส่วนที่น้อยกว่าเพราะว่าสัดส่วนรายได้เนี่ยเป็นยูโรแค่ประมาณ 17% ต้นทุนเป็นยูโรเนี่ยก็ประมาณ 13% เพราะฉะนั้นมันก็หักล้างกันได้ค่อนข้างเยอะทุกๆ1บาทต่อยูโรที่แข็งค่าเนี่ยจะกระทบกำไรสุทธิของ TU เนี่ยประมาณ 3.4% ค่ะก็ส่วนค่าเงินปอนด์เนี่ยTU เขาก็มีรายได้จากการขายทูน่ากระป๋องที่อังกฤษนะครับก็คือในแบรนด์จอห์นเวสเนี่ยประมาณ 7% ของรายได้รวมอันนี้เนี่ยก็จะทุกๆ1บาทของเงินปอนด์ที่แข็งค่าเนี่ยก็จะกระทบต่อกำไรของ TU เนี่ยประมาณ 2% ครับประมาณ 2% ค่ะอันนี้เป็น TU นะคะถ้า TU โดยสรุปก็คือว่าผลกระทบเนี่ยก็จะไปตกอยู่ในส่วนของดอลลาร์แต่อาจจะไม่มากเพราะว่าเขามีต้นทุนเป็นดอลลาร์สหรัฐประมาณสัก 50% เลยทีเดียวค่ะตัวต่อไปจะเป็น CPF ไหมคะ CPF ครับก็ CPF เนี่ยจะเป็นกราฟข้างบนซ้ายนะครับ
รายได้เป็นดอลลาร์เนี่ยประมาณ 9% ค่ะอันนี้นะครับลองดูสิครับคุณเกมลองชี้ดูว่าอันนี้กลับไปที่เดิมเนี่ยครับรายได้เป็นที่เป็นสีน้ำเงินเข้มครับค่ะก็จะเป็นดอลลาร์เนี่ยประมาณ 90% เพราะว่าเขามีรายได้จากการส่งออกจากประเทศไทยเนี่ยอ้างอิงเป็นดอลลาร์สหรัฐแล้วก็มีธุรกิจที่เพิ่งไปซื้อไปเมื่อปลายปีที่แล้วก็คือธุรกิจเบรซิโอทำอาหารแช่แข็งเนี่ยอยู่ในสหรัฐเนี่ยก็เป็นรายได้ประมาณ 5% รวมกันแล้วเนี่ยรายได้เป็นดอลลาร์เนี่ยประมาณ 9% ส่วนโครงสร้างต้นทุนที่เป็นดอลลาร์เนี่ยของ CBM เนี่ยเขาก็มีประมาณ 7% นะครับเพราะว่าอันที่หนึ่งก็คือบริษัทย่อยในสหรัฐก็คือรายได้ต้นทุนเนี่ยเป็นดอลลาร์อยู่แล้วแล้วก็มีการนำเข้าต้นทุนกับถั่วเหลืองเนี่ยที่มาผลิตอาหารสัตว์เนี่ยก็อ้างอิงเป็นดอลลาร์สหรัฐซึ่งอันนี้เนี่ยพอเวลาหักลบกันแล้วเนี่ยทุกๆ1บาทที่แข็งค่าเนี่ยก็จะทำให้ผลกระทบต่อ CPM เนี่ยประมาณ 4.9% นะครับต่อกำไรสุทธิค่ะงั้นถ้าสรุปลองสรุปคือ TU กับ CPM เนี่ยใครกระทบมากกว่ากันนะคะสำหรับคน2รายนี้ที่เป็นรายใหญ่สุดของบ้านเราจะเป็น TU ครับเพราะว่าอ้างอิงในสกุลเงินที่เป็นดอลลาร์มากกว่าดังนั้นตัวต่อไปนะคะตัวต่อไปเป็นตัวไหนคะตัวต่อไปก็จะเป็นยังอยู่ในกลุ่มของอาหารใช่ไหมคะครับก็จะเป็น GFPT นะครับ GFPT เนี่ยจะมีรายได้เป็นดอลลาร์เนี่ยประมาณ 21% เป็นรายได้จากการส่งออกไก่เนี่ยสู่ประเทศญี่ปุ่นแล้วก็สหภาพยุโรปนะครับส่วนโครงสร้างต้นทุนเนี่ยก็เป็นดอลลาร์เนี่ยประมาณ 16% นะครับเพราะว่ามีการนำเข้ากักถั่วเหลืองจากประเทศในแถบตะวันในประเทศในทวีปอเมริกาใต้อันนี้ก็จะหักลบกลุ่มนี้กันไปก็จะ impact เนี่ยก็จะอยู่ที่ 2.4% นะครับก็อันนี้ก็จะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ใช่ตัวต่อไปเนี่ยก็จะเป็น BR นะครับ Bangkok Ranch อันนี้เนี่ยมีรายได้เป็น US ดอลลาร์เนี่ยประมาณ 10% ค่ะโครงสร้างรายได้เนี่ยจะอยู่ทางด้านล่างขวานะครับล่างขวาค่ะก็ส่งออกเช่นเดียวกันส่งออกเป็ดไปสหรัฐยุโรปแล้วก็ญี่ปุ่นนะครับส่วนใหญ่อ้างอิงเป็นดอลลาร์สหรัฐส่วนโครงสร้างต้นทุนเนี่ยก็มีการนำเข้ากับถั่วเหลืองนะครับเป็นดอลลาร์สหรัฐเนี่ยประมาณ 7% ส่วนใหญ่เนี่ยผู้ประกอบการในกลุ่ม อาหารเนี่ยก็จะมีการนำเข้ากับถั่วเหลืองจากต่างประเทศประเทศดูแลใช่เพราะว่ามาผลิตอาหารสัตว์เนี่ยก็จะนำเข้าจากประเทศแถบตะวันอเมริกาใต้นะครับก็คือบราซิลกับอาร์เจนตินาพวกนี้เนี่ยก็จะอ้างอิงเป็นดอลลาร์สหรัฐซึ่งมันก็หักล้างกับรายได้ไปได้บางส่วนนะครับค่ะเพราะนั้นถ้าเกิดว่าอันนี้เราจบไปที่ตัวบางกอกแลนด์ใช่ไหมคะครับค่ะถ้าให้เราถ้าให้คุณเกรมมองในแง่ของการบริหารต้นทุนกับรายรับหรือว่ารายได้ที่เป็นสกุลดอลลาร์เนี่ยค่ะคิดว่าผู้ประกอบการในกลุ่มเกษตรอาหารของเราเนี่ยบริหารจัดการตรงนี้ได้ดีไหมคะถ้าเกิดว่าเราดูจากผลกระทบที่เราประเมินออกมาก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าอันที่หนึ่งเนี่ยเขาก็จะมีการแมทชิ่งรายได้กับต้นทุนให้มันเป็นสกุลเงินเดียวกันให้มันค่อนข้างที่จะมากที่สุดเพราะว่าจะได้หักล้างความผันผวนของการสวิงของค่าเงินให้มันได้รับผลกระทบน้อยที่สุดนะครับอันที่สองเนี่ยก็จะมีการล็อกทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแต่แลกเปลี่ยนเอาไว้เพื่อที่จะป้องกันความเสี่ยงในกรณีที่ค่าเงินเนี่ยมีการผันผวนค่อนข้างเยอะครับค่ะแล้วสมมติฐานที่ทางคุณเกมทำเอาไว้ที่ว่าในแต่ละบริษัทจะกระทบเท่าไหร่ในทุกๆบาทที่แข็งค่าเนี่ยค่ะเราได้รวมเรื่องของการทำป้องกันความเสี่ยงเรื่องค่าเงินไว้หรือยังคะอ๋อนี่ยังไม่ได้รวมไว้นะครับเพราะว่าเวลาการทำป้องกันความเสี่ยงทางด้านค่าเงินเนี่ยมันจะไปการมาร์คทูมาร์เก็ตก็คือรับรู้รายได้ส่วนต่างเนี่ยมันจะเป็นกำไรหรือว่าขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเข้ามาอีกก้อนหนึ่งในบรรทัดข้างล่างเพราะฉะนั้นก็คือว่าถ้าหากว่าเขาทำประกันป้องกันความเสี่ยงเอาไว้ก็อาจจะไม่ได้ผลกระทบมากขนาดที่เราประเมินด้วยซ้ำไปใช่ป่ะใช่มันอาจจะมีกำไรอัตราแลกเปลี่ยนเข้ามาชดเชยแล้วพอมาเป็นบอททอมไลน์มันก็จะอาจจะในส่วนที่ขาดทุนมันอาจจะหายไปหรือส่วนที่กระทบอาจจะหายไปใช่มันจะมาฟังลงค่ะอันนี้ก็คงต้องเรียนนะคะว่าคุณเกมก็บอกว่าจริงๆแล้วตัวผลกระทบที่ทำเอาไว้ไม่ว่าจะเป็น STA TU CPF ตัวที่เอ่ยมาทั้งหมดเนี่ยนะคะเป็นการทำภายใต้สมมติฐานที่ค่าเงินบาทแข็งค่าทุกๆบาท
แล้วก็กระทบเท่าไหร่เป็นระดับเปอร์เซ็นต์ที่แตกต่างกันไปแต่อันนี้เนี่ยยังไม่ได้รวมกับการที่ผู้ประกอบการเนี่ยอาจจะทำป้องกันความเสี่ยงเอาไว้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าหักลบกบหนี้แล้วเนี่ยบอททอมไลน์เนี่ยมันอาจจะไม่ได้กระทบเยอะก็ได้นะคะแต่โดยภาพรวมเนี่ยตอนนี้มันอีกไม่กี่วันก็จะปิดไตรมาสที่2นะคะเราพูดถึงกลุ่มของเกษตรอาหารผลกระทบจะมีมากน้อยแค่ไหนคะเพราะว่าเห็นว่าค่าเงินบาทเนี่ยก็ค่อนข้างจะแข็งค่ามากๆซึ่งมันตกหนุนในช่วงของไตรมาสที่2ด้วยครับเดี๋ยวขอเสริมอีกตัวหนึ่งก็คือมันจะมีหุ้นอีกตัวหนึ่งก็คือ TFG นะครับอ๋อค่ะที่อันนี้เนี่ยตัวนี้เนี่ยจะได้ประโยชน์จากค่าเงินบาทที่แข็งค่าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยรายได้ที่เขาส่งออกไปต่างประเทศอ้างอิงเป็นดอลลาร์สหรัฐเนี่ยเพียงแค่ 10% เท่านั้นเองซึ่งค่อนข้างน้อยนะครับเพราะว่าเพิ่งจะเริ่มส่งออกไก่ไปได้เมื่อปี2ปีที่ผ่านมาแต่ว่าเขามีโครงสร้างต้นทุนเป็นดอลลาร์ค่อนข้างเยอะก็คือการนำเข้ากากถั่วเหลืองเข้ามาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 24% 24% ต้นทุนเป็นดอลลาร์ใช่ทำให้เวลาบาทแข็งเมื่อเทียบกับดอลลาร์เนี่ยเขาจะได้ประโยชน์ก็คือเวลาจ่ายเงินให้กับการนำเข้าถั่วเหลืองเนี่ยใช่มันก็ลดลงไปตัวนี้จะเป็นตัวหนึ่งที่ได้ประโยชน์จากค่าเงินบาทแข็งค่าแล้วก็ตัวที่ได้ประโยชน์นี่จะได้ประโยชน์ยังไงคะถ้าคิดเป็นตัวเปอร์เซ็นต์ครับก็จะได้ทุกๆ1บาทที่แข็งค่าเนี่ยTFG ก็จะได้ประโยชน์ต่อกำไรสุทธิเนี่ย 3.8% ครับ 3.8% ครับก็ว่ามองแล้วเหมือนจะเป็นตัวเดียวไหมคะที่จะได้ประโยชน์จากเรื่องของการแข่งข้าของเงินบาทใช่ครับถึงตัว TFG นั่นเป็นเพราะว่าเขานำเข้าเป็นต้นทุนดอลลาร์สูงกว่ารายรับที่เป็นดอลลาร์นั่นเองใช่ไหมคะค่ะเอาละค่ะก็เมื่อกี้เราค้างเอาไว้คำถามสำหรับในกลุ่มนี้เรายังไม่ได้ไปถึงในกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะคะในกลุ่มของเกษตรอาหารเนี่ยค่ะเมื่อกี้นี้ได้เรียนไปว่าเงินบาทแข็งค่ามากๆในช่วงไตรมาสที่2ฉะนั้นแล้วเนี่ยอีกไม่กี่วันจะปิดงบเนี่ยค่ะคิดว่าจะอิมแพคหรือว่าจะฉุดกำไรของผู้ส่งออกในกลุ่มเกษตรและก็อาหารเนี่ยยังไงบ้างก็เรามองว่า Q2 เนี่ยค่าเงินบาทก็แข็งค่าขึ้นมาเนี่ยถ้าเฉลี่ยนะครับก็คือเฉลี่ย Q2 เนี่ยค่าเงินบาทเนี่ยอยู่ที่ 34.33 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นมาเนี่ย 2.2% เมื่อเทียบกับไตรมาส1แล้วก็แข็งค่าขึ้นมาเนี่ย 2.7% เมื่อเทียบกับงวดไตรมาส2ของปี59ย้อนเยียร์ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าเงินบาทเนี่ยแข็งค่ามา 2% แต่ว่าไตรมาส2เนี่ยเรามองว่ามันเป็นการเข้าช่วงไฮซีซั่นของธุรกิจของกลุ่มเกษตรอาหารนะครับเพราะว่าเป็นช่วงไฮซีซั่นของการส่งออกอาหารสู่ต่างประเทศลูกค้าเนี่ยก็จะมีการออเดอร์สินค้าเนี่ยเข้ามามากขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับไตรมาส1เพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองว่าอันนี้เนี่ยจะช่วยหักล้างผลกระทบจากชดเชยได้ครับจะเป็นกลบได้เลยก็คือสักไตรมาส2เนี่ยเรามองว่าจะเป็นกำไรเนี่ยจะดีกว่าไตรมาส1ครับค่ะแล้วก็ดีกว่าเยียร์ออนเยียร์มั้ยคะถ้าเยียร์ออนเยียร์เนี่ยมองว่าน่าจะดรอปลงมาเพราะว่าอันที่1เนี่ยถ้าเทียบ Q1Q ก่อนนะครับก็มาดูที่ราคาเนื้อสัตว์ในประเทศเนี่ยทั้งราคาไก่เนี่ยก็คือกราฟด้านซ้ายบนเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นมาเนี่ยประมาณ 6% เมื่อเทียบกับไตรมาส1ของปีนี้นะครับส่วนราคาหมูเนี่ยก็ปรับเพิ่มขึ้นมา 6% เมื่อเทียบกับปีนี้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาหมูราคาไก่เนี่ยปรับเพิ่มขึ้นมาแต่ว่าราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์เนี่ยมันยังทรงตัวต่ำต่อเนื่องก็คือราคาอาหารสัตว์เนี่ยก็ดูอยู่ที่กราฟด้านล่างเพราะฉะนั้นเนี่ยประสิทธิภาพการทำกำไรของบริษัทเนี่ยก็จะดีขึ้นมาตามไปด้วยบวกกับเป็นช่วงไฮซีซั่นเนี่ยมันทำให้ไตรมาส2เนี่ยกำไรเนี่ยก็จะเติบโตขึ้นมาจากไตรมาส1ใช่ใช่แต่ว่าถ้าเทียบ year on year เนี่ยทำไมลดลงเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยไตรมาส2เนี่ยราคาหมูเนี่ยดีมากเลยนะครับเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยในประเทศเนี่ยมันมีโรคระบาดหมูทำให้หมูเนี่ยออกสู่ตลาดน้อยลงราคาหมูปีที่แล้วมันสูงกว่าปกติทำให้ปีนี้เนี่ยผลประกอบการเนี่ยไตรมาส2เนี่ยก็จะอ่อนตัวลงจากปีที่แล้ว อีกประการหนึ่งก็คือธุรกิจหมูในเวียดนามของ CPN เนี่ยจำได้ว่ามีปัญหาอยู่ใช่ก็ยังมีปัญหาอยู่เช่นเดิมแต่ว่าก็อยู่ในระดับที่ส่งตัวจากไตรมาส1นะครับก็คือราคาหมูเนี่ยยังตกต่ำอยู่แต่ว่าก็ยังจะมองว่าค่อยๆทยอยขึ้นไปดีขึ้นในครึ่งหลังของปีนี้นะครับส่วนไตรมาส2เนี่ยก็ยังคงทรงตัวต่ำต่อเนื่องมาจากไตรมาส1ซึ่งอันนี้เนี่ยมันเป็นปัจจัยกดดันให้ผลประกอบการไตรมาส2เนี่ยเมื่อเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยจะอ่อนตัวลงมาครับค่ะแล้วต้องเนี่ยสถานการณ์ของปัญหาเรื่องเกี่ยวกับหมูที่ในเวียดนามเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะอัปเดตล่าสุดล่าสุดก็ยังมีปัญหาหมูล้นตลาดอยู่เช่นเดิมแต่ว่าสถานการณ์เนี่ยก็ยังค่อยๆดีขึ้นนะครับเพราะว่าผู้ประกอบการรายย่อยเนี่ย
ที่ประสบปัญหาที่เวียดนามเนี่ยที่ประสบปัญหาขาดทุนเนี่ยก็มีการลดกำลังการเลี้ยงลงหรือบางรายเนี่ยก็หยุดเลี้ยงไปชั่วคราวตอนนั้นที่หมูราคาขึ้นเนี่ยมีการแบบเข้าไปเลี้ยงกันเยอะใช่ไหมคะใช่ครับเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าที่เวียดนามเนี่ยเขาเป็นรายย่อยเลี้ยงกันซะส่วนใหญ่ประมาณ 70% เพราะฉะนั้นเวลาการขยายกำลังการผลิตเนี่ยมันทำได้ง่ายมากเลยครับเพราะว่าคุมกันเยอะใช่เพราะว่าแค่เลี้ยงกันหลังบ้านก็มีหลังคาแล้วมีคอกก็เลี้ยงได้แล้วปกติเลี้ยงกัน5ตัวราคาหมูดีก็ซื้อมาอีก5ตัวก็เป็น10ตัวเพราะฉะนั้นการขยายกำลังการผลิตเนี่ยมันทำได้ง่ายมากเลยครับเพราะฉะนั้นปัญหาหมูล้นตลาดมันก็เลยเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วแต่ว่ารัฐบาลของเวียดนามเองเขาไม่ได้มีการคุมตรงนี้ใช่ไหมคะเพียงแต่ว่ามันเป็นเรื่องของมาร์เก็ตเท่านั้นเองที่คนเลี้ยงเขาเห็นว่าราคาตกก็เลยไม่เลี้ยงเพราะฉะนั้นซัพพลายมันก็เลยไม่ได้ออกมาเยอะเหมือนเดิมค่อยๆจะดรอปลงไปค่อยๆดรอปลงไปแล้วก็รัฐบาลเวียดนามก็มีการช่วยสนับสนุนให้มีการบริโภคหมูในประเทศมากขึ้นนะครับเพื่อที่จะระบายหมูที่อยู่ในสต็อกเนี่ยให้มันออกไปให้เร็วที่สุดตอนนี้มีตัวเลขไหมครับว่ามันล้นตลาดสักประมาณเท่าไหร่คะก็ล้นตลาดประมาณ 20% นะครับของที่เวียดนามใช่เพราะว่าเดิมเนี่ยเขามีการส่งหมูไปตามชายแดนไปทางเมืองจีนนะครับแต่ว่าเมื่อตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยด่านจีนเนี่ยเขาปิดทำให้หมูเนี่ยมันออกไปไม่ได้ซึ่งหมูที่ปกติส่งออกไปประมาณ10ล้านตัวต่อปีเนี่ย 20% ที่เป็นประมาณ 20% ของหมูในจีนในเวียดนามเนี่ยมันก็ต้องอยู่ในประเทศมันก็เลยกดดันให้ราคาหมูในเวียดนามเนี่ยมันตกต่ำซึ่งปัจจุบันก็ถือว่าตกต่ำมาค่อนข้างนานประมาณ6เดือนแล้วครับเราเริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นขึ้นของราคาหมูหรือยังคะตอนนี้ก็ยังไม่เห็นครับก็ยังต่ำอยู่แต่ว่ามองว่าไม่น่าจะต่ำลงไปกว่านี้เพราะน่าจะเป็นบอททอมแล้วแต่ว่าเมื่อสักครู่ที่คุณเกมบอกว่าถ้าเราได้ยินก็คือจะบอกว่าในช่วงของครึ่งปีหลังเนี่ยคุณเดชพงมองว่าราคาหมูมันน่าจะดีขึ้นอันนั้นมันจะมาจากปัจจัยอะไรบ้างคะก็จะค่อยๆดีขึ้นอย่างจากซัพพลายที่เชื่อนาค่อยๆเป็นค่อยไปครับก็คือซัพพลายที่ลดลงแล้วก็การระบายหมูเนี่ยน่าจะทำได้ดีขึ้นปัญหาหมูล้นตลาดอาจจะค่อยๆคลี่คลายลงครับอืมค่ะก็จะเป็นประโยชน์กับคนที่ส่งออกนะคะแล้วก็คนที่ทำเป็นผู้ประกอบการที่ทำหมูนะคะไม่ว่าจะเป็น CPF หรือว่า CPF ใช่ไหมคะใช่จะมี CPF ที่มีธุรกิจหมูในเวียดนามอืมค่ะแล้วจะเป็นราคาไก่คะแต่นิดนึงได้ไหมคะสถานการณ์ของราคาไก่เป็นยังไงคะที่ประเทศที่เราเนี่ยค่ะที่ประเทศไทยก็ยังดีนะส่งออกเป็นยังไงบ้างประเทศไทยเนี่ยราคาไก่เนี่ยยังดีอยู่ล่าสุดก็41บาทต่อกิโลก็ถือว่าอยู่ในระดับค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ทิศทางส่งออกเนี่ยก็เติบโตได้โดดเด่นเพราะว่าต่างประเทศเนี่ยไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นเกาหลีใต้สหภาพยุโรปเนี่ยมีปัญหาไข้หวัดนกทำให้พวกนี้เนี่ยเขาต้องนำเข้าไก่จากต่างประเทศเพื่อมาทดแทนผลผลิตไก่ในประเทศเขาที่หายไปก็บ้านเรานี่แหละได้ประโยชน์ใช่บ้านเราก็ได้ประโยชน์แล้วอีกอย่างก็คือคู่แข่งของเราก็คือบราซิลเนี่ยเขามีปัญหาเรื่องสารปนเปื้อนสารปนเปื้อนที่ส่งออกไก่ไปต่างประเทศทำให้ความเชื่อมั่นในคุณภาพเนี่ยมันลดลงไปลูกค้าญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็เน้นคุณภาพที่ดีเนี่ยเขาก็จะมีหันมาเพิ่มคำสั่งซื้อจากเมืองไทยมากขึ้นค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยดูแล้วเนี่ยในเมื่อตัวราคาไก่ยังดีอยู่ราคาไก่ในประเทศก็ดีราคาไก่ส่งออกก็ดีราคาหมูอาจจะดรอปลงไปนะคะแต่ว่าเป็นเรื่องของไฮซีซั่นเนี่ยประเมินแล้วแต่มาส2นะคะที่บอกว่ามันเป็นไฮซีซั่นด้วยราคาไก่ดีด้วยแต่ถูกฉุดด้วยราคาหมูเนี่ยออฟเซตแล้วเนี่ยยอดขายของกลุ่มโดยรวมเลยค่ะมันน่าจะโตสักประมาณเท่าไหร่คะถ้าเรามองว่ามันหักลบกบหนี้กับผลกระทบกับเงินบาทได้ก็โดยรวมก็ได้โดยรวมกลุ่มฟู้ดเนี่ยเรามองนอมเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ 5.9 พันล้านบาทนะครับอันนี้เป็นนอมเหรอคะเป็นตัวกำไรจากการดำเนินงานใช่ค่ะเท่าไหร่นะคะ 5.9 พันล้านบาท 5.9 พันล้านบาทก็จะเติบโตประมาณ 34% Q1Q เยอะนะคะแต่ว่าจะลดลงเนี่ย 26% year on year ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าดูโดยรวมอันนี้คือเราคิดจากตัวสมมติฐานที่ว่าจะกระทบเงินบาทแล้วด้วย1บาทนั้นถูกไหมคะครับค่ะมันก็จะสรุปให้ท่านผู้ฟังนะคะแล้วก็แฟนเพจฟังอีกสักครั้งหนึ่งก็คือว่าในกลุ่มของอาหารนะคะก็ปีนี้เนี่ยกำไรเนี่ยจากการดำเนินงานนะคะในไตรมาสที่2น่าจะโตประมาณสัก 34%
Q1 Q นะคะแล้วก็แต่ถ้าเกิดว่าเทียบกับงวดเดียวกันปีก่อนหรือ year on year ปีที่แล้วเนี่ยน่าจะดรอปลงประมาณ 26% แล้วก็อันนี้เนี่ยคิดภายใต้สมมติฐานที่เรามองเรื่องผลกระทบของค่าเงินบาทไปแล้วถูกมั้ยคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจะเห็นว่าในกลุ่มของอาหารส่งออกเนี่ยในเรื่องของค่าเงินบาทที่แข็งค่าลงมาประมาณ 5% year to date เนี่ยก็อาจจะไม่ได้กระทบอย่างมีนัยสำคัญเพราะว่ามันออฟเซตได้กับปริมาณขายที่มากขึ้นนั่นเองใช่ไหมคะค่ะนั้นก็ต่อไปจะเป็นกลุ่มของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่คุณนเนกพงศ์ศึกษาอยู่เหมือนกันนะคะผลกระทบเป็นยังไงบ้างคะสำหรับค่าเงินบาทก็กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่ารายได้โครงสร้างรายได้เนี่ยส่วนใหญ่เลยเนี่ยเกือบ 100% เนี่ยเป็นอ้างอิงจากมากกว่าสกุลเงินต่างประเทศใช่เพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นการส่งออกให้กับผู้ประกอบการอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างประเทศซะส่วนใหญ่นะครับกี่ตัวคะที่เรา cover อยู่มีอยู่ครับของเรา4ตัวครับมีตัวไหนบ้างคะก็จะมี HANA Delta KCE แล้วก็ HVI ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยครับมาดูตัวที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดก็จะเป็น HANA นะครับ HANA เนี่ยรายได้เป็นดอลลาร์เนี่ย 100% เลยค่ะเพราะว่าส่งออกเนี่ยก็จะรับเงินจากลูกค้าเนี่ยเป็นดอลลาร์สหรัฐส่วนต้นทุนเนี่ยก็จะประมาณ 60% เป็นดอลลาร์สหรัฐเพราะว่าต้องมีการนำเข้าเนี่ยวัตถุดิบเนี่ยจากต่างประเทศพวกแผ่น PCB พวกชิปต่างๆเนี่ยเพื่อมาผลิตเป็นสินค้าแล้วก็ส่งออกให้กับลูกค้าจีนถ้างั้นดูแล้วเหมือนอันนี้ไม่แน่ใจว่าเข้าใจถูกหรือเปล่าเหมือนจะโดนทั้งสองขาหมายถึงว่าเป็นดอลลาร์ทั้งดอลลาร์ทั้งต้นทุนแล้วก็รายได้ซึ่งอันนี้มันก็จะหักลบกบหนี้กันไปเองเพราะว่าความเสี่ยงเนี่ยมันก็จะเท่ากันใช่แต่ว่ารายได้เนี่ยเป็นรายได้เป็นดอลลาร์เนี่ย 100% แต่ว่าต้นทุนเนี่ยเป็นดอลลาร์ 60% เพราะฉะนั้นเนี่ยความเสี่ยงเนี่ยก็จะเหลืออยู่ 40% ที่ยังต้องมีความเสี่ยงกับค่าเงินนะครับค่ะแล้วเราทำตัวเลขมาเนี่ยตัวฮาน่าที่บอกว่าผลกระทบมากที่สุดเนี่ยจะอยู่สักประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะคะทุกหนึ่งบาทที่แข็งค่าเนี่ยก็จะกระทบต่อกำไรสุทธิเนี่ย 6.2% ค่ะครับโอเคค่ะฮาน่าผ่านไปค่ะตัวที่2เป็นตัวเดลต้าอันนี้ก็เป็นยักษ์ใหญ่ของบ้านเราเหมือนกันค่ะครับเดลต้าเนี่ยก็จะมีโครงสร้างรายได้เป็นดอลลาร์สหรัฐเนี่ยประมาณ 71% เป็นภาพทางภาพมือบนบนขวานะครับบนขวาค่ะส่วนต้นทุนเนี่ยก็เป็นดอลลาร์เนี่ยประมาณ 50% นะครับค่ะอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าเวลาส่งออกเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะอิงดอลลาร์อยู่แล้วนะครับส่วนต้นทุนเนี่ยก็มีการนำเข้าเป็นวัตถุดิบเนี่ยเป็นอ้างอิงดอลลาร์เหมือนกันเพราะฉะนั้นส่วนนี้ก็จะหักกันไปแล้วก็จะมีความเสี่ยงเนี่ยที่เปิดเป็นดอลลาร์ก็ประมาณสัก20%ครับ20%ก็ยังน้อยกว่าฮาน่าถูกไหมคะใช่ฮาน่า40ค่ะเดลต้า20เพราะฉะนั้นเดลต้าถ้าคำนวณออกมาแล้วผลกระทบทุกๆ1บาทจะอยู่ที่เท่าไหร่คะทุก1บาทเนี่ยจะอยู่ที่ 5.7% ครับ 5.7% เดลต้าค่ะค่ะตัวต่อไปก็จะเป็น KCE นะครับอันนี้ก็รายได้เป็นดอลลาร์เนี่ย 70% แล้วก็ต้นทุนเป็นดอลลาร์เนี่ยก็สัก 50% ครับก็จะใกล้ๆเคียงกันใกล้เคียงกันค่ะผลกระทบก็จะอยู่ที่5.5% ครับของ KCE ค่ะก็เป็นลำดับที่3นะคะรองจากเดลต้าค่ะอีกตัวหนึ่งก็จะเป็น HVI ค่ะ HVI เนี่ยก็ดอลลาร์รายได้เป็นดอลลาร์เนี่ยก็ 70% เช่นเดียวกันแล้วก็ต้นทุนเนี่ยก็อยู่สักประมาณ 50% ส่วนผลกระทบเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ 5.2% ต่อกำไรค่ะฉะนั้นก็คือสรุปก็คือว่าฮาน่าดูแล้วเนี่ยค่าเงินบาทที่แข็งค่านะคะอาจจะกระทบมากที่สุดเพราะว่ามีแก๊ปประมาณสัก 40% ที่อาจจะต้องรับอิมแพคตรงนี้ส่วนเดลต้าก็ลงมาที่ 20% นะคะ 5.7% ที่จะอิมแพคต่อกำไรนะคะแต่ว่าถ้าโดยรวมแล้วกลุ่มนี้มันจะไม่เหมือนกับกลุ่มเมื่อสักครู่ที่เรากล่าวถึงคืออาหารเป็นซีซั่นมั้ยคะเป็นซีซั่นเหมือนกันครับค่ะก็คือไตรมาส2เนี่ยก็จะเป็นการเข้าช่วงไฮซีซั่นแล้วก็ไปทำพีคเนี่ยในไตรมาส3แต่มาส2เนี่ยกำไรกลุ่มเนี่ยเราก็ประเมินมาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 3,000 ล้านบาทเติบโตเนี่ยประมาณ 8.7% Q1Q แล้วก็เติบโตเนี่ย 13.6% year on year ครับหลักๆก็มาจากช่วงไฮซีซั่นคำสั่งซื้อจากลูกค้าต่างประเทศเนี่ยจะเข้ามามากขึ้นแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเป็นการเข้าสู่ยุคดิจิตอลเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยมันก็ทำให้ความต้องการใช้ชิ้นส่วนเนี่ยมีมากขึ้นซึ่งอันนี้เนี่ยก็ได้ผลประโยชน์มากับผู้ประกอบการชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของไทยครับเพราะว่า
ตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยอุปกรณ์สมาร์ทโฟนหรือรถยนต์เนี่ยมีการเสริมลูกเล่นฟังก์ชันเข้าไปมากขึ้นเนี่ยอย่างเช่นสมาร์ทโฟนก็จะมีพวกเซ็นเซอร์ที่เอาไว้ใช้ในการเล่นควบคู่กับแอปพลิเคชันต่างๆหรือว่ารถยนต์เนี่ยก็จะมีพวกที่เป็นอัตโนมัติมากขึ้นอย่างเช่นพวกเสียงสัญญาณเตือน safety bell หรือว่าเสียงสัญญาณเตือนว่าน้ำมันหมดแล้วอะไรพวกนี้มันจะมีเซ็นเซอร์ที่ต้องคอยควบคุมฉะนั้นต้องใช้ชิ้นส่วนมากขึ้นมากขึ้นใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าไตรเพราะฉะนั้นนี่เหมือนกับว่าไปเริ่มเข้าสู่ไฮซีซันด้วยในไตรมาส2ก่อนที่จะเป็นไฮซีซันแบบเต็มที่เลยเนี่ยในไตรมาสที่3เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผลกระทบจากค่าเงินบาทนะคะออฟเซตกับช่วงเริ่มไฮซีซันช่วยได้ไหมคะสำหรับกลุ่มนี้ช่วยได้ครับในไตรมาส2ช่วงไฮซีซันก็จะช่วยลดผลกระทบกับค่าเงินบาทที่แข็งค่าไปได้อืมค่ะงั้นสรุปโดยรวมแล้วก็เหมือนกับว่าจริงๆแล้วทั้งอาหารส่งออกแล้วก็ทั้งชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะคะถ้าฟังดูแล้วก็ไม่น่าจะกังวลอะไรสำหรับค่าเงินบาทที่แข็งแม้ว่าจะมี impact ก็จริงแต่ว่าทั้ง2กลุ่มเนี้ยเป็นช่วงที่เป็น high season ปริมาณขายมากขึ้นนะคะแล้วก็บางที่ก็ทำ hedging เอาไว้ด้วยแล้วผลกระทบอาจจะไม่มากโดยรวมแล้วทั้งไตรมาส2ของกลุ่มอาหารกับกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ถ้าเทียบ Q1Q ยังเติบโตด้วยซ้ำไปใช่ใช่ไหมคะแต่ว่า Year on Year เนี่ยสำหรับกลุ่มชิ้นส่วนเนี่ยโต 13.6 แต่ถ้าเป็นกลุ่มอาหารเนี่ยอาจจะดรอปลง 26% นะคะแต่มี2ตัวที่น่าสนใจเมื่อสักครู่พูดถึง STA อันนี้ค่ะเป็นกลุ่มเกษตรจริงๆไงอันนั้นมันไม่มีหาซีซั่นมั้ยคะมันจะช่วยได้ไหมผลกระทบจะเป็นยังไงราคายางก็ไม่ดีด้วยในช่วงนี้ก็จะตอนนี้ก็คือต้องดูแกลบระหว่างราคาขายต่างประเทศกับต้นทุนราคายางที่เขารับซื้อมาเนี่ยครับก็มองว่าตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นกลยุทธ์ในการselective selling ก็คือเลือกขายกับลูกค้าที่ให้ได้ราคาที่ดีนะครับเพราะว่าลูกค้าเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็มีความต้องการใช้ยางค่อนข้างสูงเพราะว่าลูกค้ายางล้อเนี่ยเขาจะต้องเอาไปทำเพื่อที่จะสต็อกเอาไว้เพื่อที่จะในต่างประเทศก็คือในสหรัฐหรือว่ายุโรปเนี่ยเศรษฐกิจมันกำลังทยอยฟื้นตัวดีขึ้นเนี่ยการใช้รถยนต์เนี่ยมันจะมีมากขึ้นความต้องการใช้ยางล้อเนี่ยมันก็จะมากขึ้นตามไปด้วยอันนั้นเป็นกลยุทธ์ของ STA ใช่ไหมใช่ครับเวลาที่จะทำการขายในลักษณะนี้ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าโดยรวมแล้วไตรมาส2เขากระทบไหมคะถ้าเราย้อนกลับไป STA ไตรมาส2มองว่าน่าจะดีขึ้นนะครับผลการดำเนินงานเพราะว่าก็จะได้รับประโยชน์จากบริษัทเขาไปมีการซื้อกิจการบริษัท Joint Venture เนี่ยรวมเข้ามาเป็นบริษัทของตัวเขาเองในส่วน 50% ที่เมื่อก่อนเนี่ยผู้ถือหุ้นอีกบริษัทนึงถืออยู่อันนี้เนี่ยก็จะช่วยเพิ่มกำไรได้ประมาณ140ล้านบาทต่อปีมากซึ่งทำถุงมือยางเนี่ยครับอันนี้ก็จะช่วยให้กำไรเนี่ยในไตรมาส2เนี่ยมันดีขึ้นมาจากไตรมาส1ค่ะก็ช่วยชดเชยความผันผวนเรื่องค่าเงินเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าฟังอย่างนี้แล้วนะคะค่าเงินบาทที่หลายคนบอกว่าแข็งค่ามากเหลือเกินในช่วงไตรมาสที่2จะกระทบไหมนะคะถ้าในแง่ผู้ประกอบการที่คุณณเดชพงศ์ cover อยู่ประมาณสัก10กว่าตัวเนี่ยนะคะทั้ง2กลุ่มเนี่ยรวมแล้วเนี่ยก็ดูแล้วเนี่ยก็ไม่น่าจะกระทบอะไรมากนะคะซึ่งก็สอดคล้องกับตัวเลขการส่งออกใน5เดือนแรกของกระทรวงพาณิชย์ที่ออกมานะคะก็ยังเติบโตได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะคะในเดือนพฤษภาคมด้วยนะคะก็มีอะไรจะเสริมไหมคะคุณเกมคะสำหรับในเรื่องของผลกระทบก็จะมองว่าเรามองว่าค่าเงินบาทขึ้นปีหลังจะเป็นยังไงขึ้นปีหลังเนี่ยมองว่าค่าเงินดอลลาร์เนี่ยน่าจะแข็งค่าขึ้นมาได้จากปัจจุบันนะครับเพราะว่าค่าเงินดอลลาร์เนี่ยในช่วงขึ้นปีหลังเนี่ยทางเฟดเนี่ยเขาก็มีการชี้แจงมาเนี่ยครับว่าอาจจะมีการขึ้นดอกเบี้ยอีกหนึ่งครั้งนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยดอกเบี้ยของสหรัฐเนี่ยมันปรับเพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันก็น่าจะทำให้ค่าเงินดอลลาร์เนี่ยเขาแข็งค่าขึ้นมาเมื่อเพราะฉะนั้นเทียบกับค่าเงินบาทเนี่ยบาทเราก็ควรจะอ่อนค่าลงไปเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐซึ่งทำให้ครึ่งปีหลังเนี่ยถ้าค่าเงินบาทเนี่ยมันอ่อนค่าลงไปจากปัจจุบันเนี่ยเราก็มองว่าสมมติฐานในปีนี้เนี่ยที่35บาทเนี่ยก็ยังมีความเป็นไปได้อยู่ครับค่ะเพราะฉะนั้นทั้งปีก็ไม่ครึ่งปีหลังเนี่ยเงินบาทน่าจะกลับมาอ่อนค่าเหมือนเดิมนะคะเมื่อเทียบกับ US ค่ะโอเคค่ะเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมปีนี้เนี่ยกลุ่มนี้เนี่ยไม่น่าจะมีอะไรที่แตกต่างไปจากเดิมที่เราประเมินกันไว้ใช่มั้ยคะไตรมาส2ก็ยังเป็นไตรมาสที่เป็นไฮซีซั่นอยู่
นะคะเงินบาทก็อาจจะไม่ได้กระทบอะไรมากนะคะแต่ว่าแม้ก็ตามค่ะต้องรอดูในช่วงครึ่งปีหลังนะคะว่าค่าเงินบาทเนี่ยจะกลับมาอ่อนค่าตามสมมติฐานของเราที่35บาทต่อดอลลาร์หรือเปล่าเพราะว่าก็ต้องเรียนว่าจริงๆแล้วปีนี้เนี่ยมีแฟกเตอร์ในต่างประเทศที่ค่อนข้างจะต้องดูกันเยอะทีเดียวไม่ว่าจะเป็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดนะคะแล้วก็ธนาคารกลางยุโรปหรือธนาคารกลางหลายๆประเทศจะยังคงใช้นโยบายทางการเงินแบบตึงตัวหรือแบบผ่อนคลายถ้าไปตึงตัวตามสหรัฐก็น่าจะมีผลนะคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยรีเสิร์ชเราเนี่ยมองว่าธนาคารกลางยุโรป ECB เนี่ยน่าจะยังใช้นโยบายที่ผ่อนคลายนะคะเพราะนั้นก็ยังไม่น่าจะมีผลอะไรมากนะคะค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะเรา2คนค่ะคิดว่าใช้เวลาพอสมควรนะคะสุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากเอาไว้นะคะว่าสำหรับใครที่อยากจะสอบถามข้อมูลหรือมีความสงสัยเพิ่มเติมนะคะถามมาที่คุณอเนกพงษ์ได้โดยตรงนะคะที่ฝ่ายรีเสิร์ชของเราหรือว่าใดที่สนใจอยากจะเปิดพอร์ตการลงทุนกับบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสนะคะติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02นะคะ680แล้วก็1000ค่ะแล้วก็ฝากเอาไว้นะคะสำหรับรีเสิร์ชดีๆค่ะรีเสิร์ชดีๆมีที่นี่นะคะที่เอเชียพลัสค่ะวันนี้เรา2คนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ